ผู้ชมครับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปมากโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง12ถึง44ปีซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่อยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆหากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ใหม่ก็เท่ากับการที่เราจะต้องสูญเสียทรัพยากรสำคัญที่ควรจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมไปด้วยแนวคิด Community Based Treatment and Care หรือ CBTX เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยใช้ยาเสพติดในสถานที่ใกล้บ้านและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรองบำบัดฟื้นฟูการรักษาเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดไปจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างสรรค์เพื่อสันติสุขนะคะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตรวมไปถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดหรือ CBTX นะคะโดยใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะคะโดยมีครอบครัวสภาสันติสุขตำบลมะนังยงอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเป็นชุมชนนำร่องค่ะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีเยาวชนเข้ารับการบำบัดผ่านโครงการนี้แล้วกลับออกมาและได้ประกอบอาชีพในการเข้ารับราชการด้วยนะคะที่สำคัญค่ะปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเรื่องของการใช้สารเสพติดของเยาวชนลดลงเรื่อยๆและในปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการขยายการดำเนินการในกลุ่มเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการใช้ยาเสพติดให้ได้เข้ารับการบำบัดโดยกระบวนการชุมชนบำบัดในโครงการพุทธบำบัดด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนจะเป็นไปขนาดไหนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมได้เลยค่ะผมไม่เป็นไรเตียงเตียงอยู่วันแหละคุณไม่ต้องมาคือสำหรับโครงการ CBDX นะครับก็คือเราต่อยอดมาจากของมะนังยงนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นต้นแบบนะครับของกรมฐานพรานที่42นะครับประสิยวนี้ก็ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานีให้เป็นตำบลน้ำล่องนะครับที่ต่อยอดมาจากมะนังยงแต่ในส่วนของประสิยวนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิถี2วิถีคือสังคมพระวัฒนธรรมมีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเรายังไม่มีสถานที่ให้เขาไปบำบัดก็เลยมีแนวความคิดว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมีการจัดสร้างนะครับสถานที่บำบัดโดยภายใต้ชื่อพุทธบำบัดครับการขับเคลื่อนหมู่บ้าน CBTX ชุมชนบำบัดยาเสพติดภายใต้โครงการพุทธบำบัดซึ่งกำลังจะเริ่มจัดทำในชุมชนไทยพุทธที่บ้านป่าหวายทรายตำบลประเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้นจะถอดแบบความร่วมมือร่วมใจมาจากการจัดตั้งสถานบำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรักของชุมชนบ้านมะนังยงตำบลมะนังยงในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีครับโดยทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการสาธารณสุขหน่วยทหารในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามาหารือและเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้าใจถึงรูปแบบในการทำงานเริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาการคัดกรองการบำบัดฟื้นฟูการรักษาเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดไปจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคมควบคู่กับการใช้หลักของศาสนาพุทธในการขัดเกลาจิตใจของผู้ได้รับการบำบัดครับคือเราก็อิงมาจากของมุสลิมนะครับก็คือมุสลิมก็จะมีตัวอิหม่ามแต่ของเราจะมีเจ้าวาดมีเจ้าคณะอำเภอสายบุรีมีเจ้าคณะตำบลนะครับที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
นะครับโครงการพุทธบำบัดครับในส่วนของหน่วย44ก็คือเราจัดกำลังพลนะครับในการดูแลเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยาติดซึ่งเป็นไทยพุทธส่วนของปศยวตอนนี้เราทำการส่งเสริมอาชีพตั้งแต่วันแรกเลยครับคือพอน้องๆเข้ามาวันแรกปั๊บเนี่ยเราก็จะฝึกเขาทำโต๊ะปูนปั้นโต๊ะปูนเปื่อยฝึกเขาแกะสลักฝึกช่างเชื่อมแล้วก็ฝึกปลูกผักเป็นผักสวนครัวนั่นเองเราก็มีความร่วมมือในการจัดมันก็ว่าสภาสันติสุขตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเช่นปัญหายาเสพติดสำหรับการบำบัดด้วยความเข้าใจในศาสนามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันจะแยกแยะไม่ได้เลยนะมันเป็นสิ่งสำคัญอ่ะการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันต้องเอาศาสนามาอยู่ข้างหน้าหลักเด็กๆที่เขาติดยาหรือว่าเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับศาสนาเท่าไหร่เขาห่างไกลจากศาสนาอย่างน้อยเราก็คือเหมือนว่าการละหมาด5เวลาเราจะพอให้เข้าใจเพราะว่าเวลาเขาละหมาด5เวลาอย่างน้อยจิตใจเขาก็สะอาดเขาได้ใกล้ชิดแล้วก็ศาสนานี้มันห้ามนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะในศาสนาเป็นสิ่งที่บาปใหญ่นะก็สำหรับนะครับตำบลประเสริฐวอนะครับตอนนี้นะครับมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดยาเสพติดมีอยู่2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือ CPTX ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่บำบัดยาเสพติดโดยชุมชนนะครับซึ่งเป็นตำบลนำร่องของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มีโครงการอีกโครงการนึงซึ่งเป็นโครงการพุทธบำบัดนะครับก็คือบำบัดเฉพาะบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธกำลังจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรามีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมของมุสลิมเนี่ยมันมีหลายๆที่ที่ปอนเนาะที่อะไรต่างๆที่จะสามารถนำบุคคลที่เสร็จจากที่นี่ไปต่อยอดได้นะครับแต่ว่าหลายๆฝ่ายเขามองว่าไทยพุทธนี่ยังไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนก็เลยมีโครงการที่จะตั้งพุทธบำบัดนะครับที่นี่เฉพาะบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาการบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะทำยังไงให้ประชาชนไม่ว่าทุกๆหน่วยงานมาร่วมมือกันในการที่จะทำให้ลดยาเสพติดในตำบลทุกๆเดือนจะมีการประชุมสภาสันติสุขทุกหน่วยงานในตำบลมาประชุมกันความคิดเห็นกันในด้านที่จะแก้ไขปัญหาหลักๆคือโรงพยาบาลในตำบลโรงพยาบาลปสต.แล้วก็ทางกรมทหารจะคัดกรองเด็กคือเราไม่ใช่คัดกรองครั้งเดียวคือมาคัดกรองปุ๊บนี่ว่าเจอผู้ปกครองต้องมารับรู้ว่ารับทราบว่าลูกคุณใช้ยาอยู่เล็ดยาอยู่คือจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถ้าเลิกไม่ได้ส่งเข้าบำบัดคือเอาหลักศาสนามานำหน้าใช้หลักศาสนาของศาสนาพุทธไปโครงการบำบัดยาเสพติดเนี่ยคือดีฮะดีการที่เริ่มของทหารที่ดีเพราะว่าเราก็กลัวเด็กสมัยนี้มันทำร้ายพ่อแม่ได้ทำร้ายคนใกล้เคียงได้ก็พอทหารมันทำตรงนี้ปุ๊บมันต้องเข้าทางนี้ทางเดียวนะต้องเกิดการคัดกรองจากทหารแล้วที่จะผ่านเข้าไปเขารู้ว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเมื่อก่อนใครเข้าไปเราไม่รู้เลยตอนที่ทหารมาอยู่นะครับพอทหารมาอยู่เราสบายใจขึ้นนนมันขั้นแรกมันอยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ความร่วมมือสามารถถวนราชการนี้รู้ตัดขั้นตอนตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่บอกนี่มันก็ครั้งถวนราชการไม่รู้มันก็ทำให้เกิดขึ้นเรื่อยคุณผู้ชมครับในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน CBTX ชุมชนบำบัดยาเสพติดโดยวิถีพุทธนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครองของเยาวชนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองนั้นเข้ารับการบำบัดยาเสพติดและองค์การบริหารส่วนตำบลประเสริฐวอสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดและนอกจากนี้ท่านเจ้าคณะตำบลตะลุบันท่านพระครูศรีวัฒนวิมลที่จะเข้ามาบรรยายธรรมสอนถึงโทษภัยของยาเสพติดและสนับสนุนพื้นที่ในการจัดสร้างสถานบำบัดยาเสพติดที่อยู่ภายในบริเวณสำนักสงฆ์สันติวัฒนาแห่งบ้านป่าหวายทรายตำบลประเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับคือในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมว่ายังไม่เจอนะครับยังไม่เจอปัญหาเพราะว่าในส่วนประเสยวอนี้
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่รปภ.สตค.ให้ความร่วมมือแม้ทั้งหัวหน้าชุมชนที่ป่าวายทรายเองนะครับซึ่งเป็นไทยพุทธนะครับท่านก็เห็นด้วยประชาชนตรงนี้ก็เห็นด้วยว่าสมควรที่จะทำพุทธบำบัดคือในส่วนของพุทธบำบัดตอนนี้เราได้จัดเตรียมสถานที่นะครับมีอาคารนกดาวเพื่อที่จะเด็กที่คัดกรองผ่านจาก CBTX เนี่ยพอตรวจเจอยังเสร็จยาอยู่นั้นเราจะส่งไปที่นู่นแต่ขั้นตอนตอนนี้คือสถานที่เรากำลังจัดเตรียมอยู่ครับคาดว่าน่าจะไม่นานหลังจากที่น้องๆผ่านกระบวนการ6สัปดาห์ของเราแล้วนะครับเราก็จะมีการติดตามเราจะร่วมกับรปศตนะครับไปที่บ้านไปตรวจฉี่ที่บ้านถ้าเกิดว่าเข้าหายไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะครับก็จะประสานทางอำเภอนะครับในการจัดหางานหรือว่าส่งเข้าไปฝึกอาชีพที่เวลาการอาชีพสายบุรีมันจะมีกระบวนการติดตามอยู่นะฮะหลังจากบำบัดเสร็จแล้วเดือนที่1นี่เราจะตามอยู่สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแล้วตามทุกสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็เดือนที่2ก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเราจะตามอยู่ประมาณ12ครั้งนะครับทั้งหมดสัปดาห์พอเดือนที่3จะตามอยู่2สัปดาห์ครั้งครับแล้วโดยรวมแล้วจะเป็น12ครั้งเราติดตามแล้วจะประเมินว่ากลับไปใช้ซ้ำไหมเลิกได้นานแค่ไหนกี่เดือนแล้วกลับไปใช้ซ้ำมันจะมีแบบฟอร์มติดตามอยู่ครับชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตารวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมทั้งพระสงฆ์ด้วยเข้าไปสนับสนุนเอาธรรมะไปแจกจ่ายเอาธรรมะไปแสดงนะให้เขาได้รู้คุณรู้โทษแล้วก็ให้เขาได้ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมนะขัดเกลาจิตใจของเขาหมายความว่าชี้โทษของยาเสพติดแล้วก็ชี้คุณของการละเลิกจากยาเสพติดคุณผู้ชมคะสำหรับกระบวนการชุมชนบำบัดหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธนั้นตอนนี้ได้ผ่านกระบวนการสภาสันติสุขของตำบลตะลุบันด้วยความเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในชุมชนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างสถานที่เพื่อใช้ในการบำบัดยาเสพติดและการสร้างการรับรู้ไปยังครอบครัวที่มีบุตรหลานติดยาเสพติดนั่นเองนะคะให้เข้ามาคัดกรองรวมไปถึงมาตรวจประเมินสุขภาพซึ่งคาดว่าหลังจากที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่อนคลายลงก็จะสามารถดำเนินการนำเด็กและเยาวชนนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้โดยจะดำเนินการ5ขั้นตอนตามกระบวนการเหมือนกันทุกที่ค่ะคุณผู้ชมครับในข้อตกลงของสภาสันติสุขตำบลวิธีการบำบัดรักษาของชุมชนบำบัดหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธจะมีรูปแบบการดำเนินการที่แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับโดยช่วงที่1จะเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจของเยาวชนซึ่งใช้เวลา30วันช่วงที่2จะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจและประกอบศาสนพิธีตามแบบวิถีพุทธโดยผู้ปกครองจะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเดือนละ2ครั้งใช้เวลาในการดำเนินการ2เดือนและในช่วงที่3จะเป็นการสร้างฐานความคิดปฐมภูมิ4ให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ6คืน7วันครับซึ่งข้อดีของชุมชนบำบัดก็คือการใช้วิธีการที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของชุมชนลดความเครียดของผู้เข้ารับการบำบัดโดยการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและคนในชุมชนช่วยกันสร้างคุณค่าแก่เยาวชนเหล่านั้นอย่างจริงใจครับจะเอาบุคคลที่ติดยาเสพติดไปอยู่รวมกันนะครับซึ่งการไปอยู่รวมกันเนี่ยปุ๊บมันต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่เช้าจนค่ำซึ่งเป็นกรรมทางศาสนาพุทธนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องนำพระหรือใครก็ที่สามารถนำมาเทศนำมาให้ความรู้นำมาสอนให้กับบุคคลที่ติดยาเสพติดนั่นได้ด้วยนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับคือถ้าพระสงฆ์เข้าไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดคุณประโยชน์เยอะคือญาติโยมก็เป็นชาวพุทธศรัทธาต่อพระสงฆ์อยู่แล้วเมื่อเห็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยดีเนี่ยก็จะมีความปลาบปลื้มปีติแล้วก็เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นก็เป็นการเกิดก่อให้เกิดผลพลอยได้เยอะแยะ
ทำให้สังคมเนี่ยมุ่งหาศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันกับผู้ที่ติดยาเสพติดผู้ที่ติดยาเสพติดก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าได้มีพระสงฆ์เข้าไปให้การอบรมสั่งสอนเนี่ยจากที่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยถ้าเข้าไปในศูนย์ปฏิบัติเขาก็จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมันก็เป็นการสร้างสติปัญญาให้เขาได้มองเห็นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสังคมก็มีความสุขคือการคาดหวังผมไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคาดแบบนี้คาดว่าคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้อย่างน้อยที่สุดผมมองคนรุ่นหลังรุ่นที่จะโตขึ้นมาทำยังไงให้คนที่จะโตขึ้นมานี่คือโตในที่คือให้ห่างยาเสพติดทำยังไงคนรุ่นนี้คือพยายามจะทำไงให้เขาเป็นคนดีที่อยากให้ไอ้คนรุ่นพี่เราก็เอามาบำบัดเอามาแต่คนรุ่นหลังผมไม่อยากให้เจอสภาพเหมือนกับรุ่นพี่คือคาดหวังเป็นแบบนั้นถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บให้ศาสนาเราเอาศาสนามานำหน้านี่คนรุ่นหลังคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลังเนี่ยพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาจะเป็นคนดีในเมื่อคนดีมีมากถ้าเราปราบอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่หมดคือบางทีแต่ถ้าเราเอาหลักศาสนาให้เกิดความกลัวอย่างน้อยคนรุ่นหลังเนี่ยเขาจะได้ไม่ทำก็อยากให้การบำบัดนี้ให้เป็นให้อยู่เพราะเราจะได้ทำต่อให้ระยะยาวให้เป็นให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรต่อไปเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในสิ่งที่ว่าเราขาดให้ไปเราก็อยากฝากทุกหน่วยงานช่วยกันแล้วก็เสียสละในจุดนี้แล้วก็มีจิตอาสาในจุดนี้บางทีหลายๆเรื่องเราต้องใช้ความเสียสละจิตอาสาแล้วก็ความร่วมมือของสังคมของความเป็นอยู่ของเราทุกคนเพราะอย่างน้อยสุดสังคมเราจะได้น่าอยู่เรากำลังดูอยู่ก็คือมันก็ว่านำร่องก็พยายามจะดูน่าจะประมาณอีกสัก 2-3 เดือนหรือ6เดือนเราน่าจะประเมินผลได้ครับความคาดหวังผมว่าถ้าคาดหวังได้สัก 50% ผมว่าก็ยังดีแล้วเนี่ย 50% น่ะ 50% ก็ยังดีแล้วน่ะกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะที่ผมสำคัญเนี่ยผมคิดว่าในวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือการที่ติดยาเสพติดอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาห่างไกลจากมัสยิดจากศาสนาพวกนี้ผมแบบมั่นใจนะถ้าเขาแบบใกล้ชิดกับศาสนาใกล้ชิดกับอะไรเนี่ยก็คือเขาสามารถมันจะมีสิ่งที่คอยตักเตือนอะไรประมาณนี้ข้อดีของการมีสถานบำบัดยาเสพติดในชุมชนก็คือผู้รับบริการซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่มีบุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ดูแลรักษาฟื้นฟูตามหลักวิชาการและยังเป็นการลดความตึงเครียดของผู้ป่วยและครอบครัวในเรื่องของการไม่ถูกดำเนินการทางคดีมีผู้นำชุมชนที่ให้การรับรองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยยาเสพติดให้แก่คนในชุมชนครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามชื่อนะครับก็คือชุมชนบำบัดนะครับชุมชนต้องเข้มแข็งใช่ครับถูกต้องทีนี้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาพบังคับนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในชุมชนเนี่ยบางทีเขาก็ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหน้าที่การบำบัดยาเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของภาครัฐอย่างเดียวนะครับเป็นของชุมชนด้วยแต่บางชุมชนเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยไปทีนี้พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมเข้มแข็งกันมากขึ้นนะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถไปโน้มน้าวหรือไปพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่ติดยานั้นมาร่วมด้วยได้นะครับซึ่งเป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถที่ผลักดันให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับผมยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่เนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆคือให้ชุมชนมีการตื่นตัวกระตือรือร้นช่วยกันดูแลลูกหลานในชุมชนเนี่ย
มันก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งที่จะขจัดยาเสพติดให้พ้นไปจากหมู่บ้านเพราะว่าผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านหรือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ดูแลเลยเขาก็ทำได้ตามอำเภอใจเขาแต่ว่าถ้าเกิดทางผู้นำชุมชนทางผู้นำศาสนาเนี่ยเริ่มเข้มงวดกับขวัญเขาก็รู้สึกเกรงใจบางที่อาจจะไปที่อื่นบ้างอะไรบ้างทำให้อาจจะลดน้อยถอยลงในพื้นที่ได้บ้างส่วนหนึ่งคือผมก็ขอฝากนิดนึงว่าครับยาเสพติดนะครับเลิกได้ด้วยตัวเองได้แต่1กำลังใจ2ความจริงใจ3มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่สำคัญผู้ปกครองตัวเด็กนะครับบางคนพร้อมนะครับแต่หาจุดไม่เจอนะครับก็ฝากพยายามที่ว่าครอบครัวไหนนะครับที่มีลูกหลานที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับอย่าไปทิ้งเขานะครับอย่าไปทิ้งอย่าไปปล่อยให้เขาไปใช้ชะตากรรมชีวิตตัวเองนะครับพยายามดึงขึ้นมาช่วยกันอย่างน้อยก็คือจากที่มัน 100% เหลือสัก 6-70% ก็ยังดีครับเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีถ้าทำอะไรที่ว่ามันถูกต้องตามหลักเหตุหลักผลก็คือว่าพอมีปัญหาเราก็อาศัยหลักศาสนาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราปล่อยปละละเลยเหมือนกับเด็กๆเหมือนกันถ้าเขาไม่อาศัยหลักธรรมะเนี่ยเขาก็เพ่งฟังทีนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนถึงทหารตำรวจถ้าเราร่วมมือร่วมแรงใจกันเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทในการอบรมเยาวชนอบรมญาติโยมชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดียาเสพติดเนี่ยมันก็อยู่ในศีล5คือเป็นของที่ไม่ดีทำให้เสียสติทำให้ขาดปัญญาถ้าทาลูกทำตัวเลวไหลทำตัวไม่ดีอย่างนี้คนที่เป็นทุกข์นะก็คือคนที่รักเราก็คือพ่อแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นลูกที่ดีต้องกตัญญูรู้คุณของผู้ที่อุปการะคุณคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาหวังดีกับเราเราก็ไม่ควรที่จะทำตัวเสียหายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องรักษาศีล5ให้ได้รักษาศีล5ก็คือว่าเราต้องเป็นมนุษย์ที่ดีด้วยการมีสติปัญญาปกครองคุ้มครองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคือเราแทนที่เราจะเดินไปป่าหลงทางไปเราก็อาศัยพระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางให้เราเดินให้ถูกทางคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีทั้งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆซึ่งทุกศาสนาต่างก็มุ่งหวังที่จะขัดเกลาให้ทุกคนเป็นคนที่ดีทั้งของชุมชนและสังคมค่ะซึ่งการนำหลักการทางศาสนามาส่งเสริมในการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44ก็ได้นำมาส่งเสริมในชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน CBTX โดยวิถีพุทธนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลไกหนึ่งละค่ะที่จะเป็นตัวกลางในการประสานการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่มีการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้เวลาของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข